อ่อมสกาวใจถามเมื่อไหร่จะได้วัคซีนดีโบวี่โดนถล่มหลังโผล่คอมเมนต์โบวี่อัธมานักแสดงสาวชื่อดังตกเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดอีกครั้งภายหลังจากเมื่อวันที่16กรกฎาคม64เธอได้ไปร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนักแสดงสาวรุ่นพี่อ่อมสกาวใจที่ออกมาระบายความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19โดยอ๋อมได้โพสต์ลงใน Instagram เป็นข้อความว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้อยู่นี่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการปิดร้านอาหารปิดนู่นปิดนี่หรือเปล่าเช่นเร่งรัดขั้นตอนต่างๆเพื่อเร่งเอาวัคซีนดีๆมารีบฉีดให้ประชาชนพร้อมทั้งแคปชั่นกล่าวว่าวัคซีนดีๆก็มีใช้ทั้งโลกนะรู้ยังเสียใจโมโหโกรธงงเพลียHashtag Pfizer HashtagModernaโดยโพสต์นี้ของสาวอ๋อมก็โดนกดไลค์ถล่มทลายและมีคอมเมนต์มหาศาลซึ่งต่อมาทางด้านโบวีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ทางด้านอ๋อมโดยได้บอกว่าวัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุ๊บได้ปั๊บขนาดเอกชนจัดหายังได้คิวนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นามาไตรมาส 4ทั้งยังบอกให้สาวอ๋อมลองหาข่าวอ่านดูบอกว่ารัฐบาลจองวัคซีนแอสตราเซเนกามาตั้งแต่ปีที่แล้วรอนานจนไม่ทันการเลยต้องเอาวัคซีนซิโนแวคมาช่วยแก้ขัดไปก่อนภายหลังจากนั้นไม่นานชาวเน็ตก็นำคอมเมนต์ดังกล่าวของโบวี่ไปแชร์ต่อพร้อมกับพากันเข้าไปคอมเมนต์และอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมกับทางโบวี่มากกว่า 1,000 คอมเมนต์โดยส่วนใหญ่บอกให้โบวี่ลองไปเปิดหูเปิดตาดูข่าวจากหลายๆแหล่งแล้วจะทราบว่าข้อเท็จจริงที่ประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านบริหารจัดการจนได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้กับประชาชนหมดแล้วส่วนประเทศไทยยังนำเข้าแต่ซิโนแวคไม่จบสิ้นแล้วคำว่าใช้แก้ขัดนั้นมันสามารถใช้ชีวิตของประชาชนได้หรออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ